สวัสดีครับพวกเราของเวิร์คเทเลสครับสวัสดีครับผมกันนะครับร้องนำครับครับผมตูมนะครับเล่นเบสครับครับผมเม่นครับกลองครับครับผมบัตครับเล่นกีตาร์ครับปล่อยคืนวันที่ดีเรื่องราววันนั้นจะเก็บทุกความทรงจำคือพวกเราอ่ะรวมตัวกันได้เพราะว่าผมตูมเม่นเนี่ยอยู่โรงเรียนมัธยมเดียวกันก็รวมวงเล่นตั้งแต่ตอนนั้นพอเรียนจบก็แบบอยากจะจริงจังอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองคือรู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าอยากเป็นศิลปินเราเริ่มต้นทำวงกันเถอะอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อว่า Clockwork Motionless เป็นอีกชื่อนึงชื่อว่า The Bajard เป็นวงที่เราทำกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆจริงๆตอนเป็น The Bajard อ่ะเป็นเพลงที่แบบสนุกสนานมากเลยแต่พอถึงจุดนึงเราเริ่มอยากจะจริงจังมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนชื่อวงคอนเซ็ปต์วงแนวทางแบบใหม่อะไรเงี้ยครับก็มันเหมือนเราเรียนมัธยมอะครับตอนที่อยู่สนามหลวงแล้วพอมาเข้าจีนี่มันเหมือนแบบว่าเราได้ขึ้นมหาลัยแบบว่าความรับผิดชอบหรือว่าหน้าที่การงานมันก็ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นไปด้วยก็คือทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่าสเกลงานมันจะใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันจะดูโปรดักชันใหญ่ขึ้นใช่ครับยังเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องเกี่ยวกับความเศร้าเกี่ยวกับความทรงจำอะไรอย่างนี้อยู่ครับเราเองก็ชอบที่จะฟังเพลงเศร้าด้วยเวลาที่เราได้ฟังเพลงเศร้าอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกย้อนความทรงจำกลับไปณวันหนึ่งที่เราเข้าเป็นการคิดถึงความทรงจำมากกว่าครับเสน่ห์ของวงเราคืออะไรครับพี่เราคือหน้าตาย้อกไม่ได้อะไรเลยพี่เขาจะได้สาระอยู่แล้วเชียวกลับมาก็เสน่ห์ของ Clockwork ผมว่ามันเป็นเรื่องของบรรยากาศของเพลงครับที่มันพาเราย้อนเวลาหรือว่าแบบถ้าได้ฟังแล้วมันทำให้เรารู้สึกถึงความทรงจำบางอย่างคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ Clockwork Motionless คอนเซปต์อัลบั้ม Leaf นะครับ Leaf มันก็แปลว่าการจากลาหรือการออกจากความรู้สึกอะไรบางอย่างอัลบั้มนี้เราก็เลยอยากจะพูดถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องเจอการจากลาแบบไหนจะต้องออกจากความรู้สึกแบบไหนอย่างซิงเกิลแรกที่ปล่อยไปของอัลบั้มก็คือเพลงวัตถุทุกแสงก็จะพูดถึงการแบบว่าออกจากความรู้สึกเศร้าแต่พอมาเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดของเราชื่อเพลงว่ามากกว่ามันเหมือนเป็นการจากลาแบบจากกันไปโดยที่เขาไม่มีวันกลับมาแล้วรักเธอมาคนนั้นกว่าที่คิดว่าสปอยได้นิดหนึ่งครับจะได้เห็นClockwork พูดเรื่องที่มันแตกต่างจากเดิมครับอาจจะไม่ใช่เป็นการแบบคิดถึงความทรงจำเก่าๆอาจจะพูดถึงปัจจุบันมากขึ้นก่อนอื่นเลยนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆที่สนามหลวงมิวสิกมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาร้องเพลงเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนเลยนะครับรวมถึงทีมงานที่ทุ่มเทเพื่อพวกเรา Clockwork Motionless ด้วยนะจริงๆไม่มีโอกาสไหนสำคัญไปกว่าการได้มีโอกาสขอขอบคุณสำหรับโอกาสในการย้ายขึ้นมาจีนี่ด้วยครับถ้าเกิดไม่ได้พี่ๆช่วยส่งเสริมก็คงไม่มีวันนี้ครับขอบคุณครับ ก็ฝากด้วยครับเพลงมากกว่านะครับสามารถเข้าไปฟังได้ที่ YouTube ของ Genie Rock นะครับผมแล้วก็มีช่องทางการติดตามของพวกเราก็เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆ Clockwork Motionless เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ฝากอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนนี้มีเอฟเฟกต์ใน TikTok นะครับมันชื่อว่าเวลาสุดท้ายที่คุณจะได้บอกลาคนที่คุณรักมีเวลาให้15วินาทีเป็นเอฟเฟกต์ที่ให้แบบว่าเหมือนพูดความในใจสุดท้ายก่อนที่คุณจะจากโลกนี้ไปแล้วอ่ะขึ้นเลยครับขึ้นเลยทำไมรู้สึกถูกคาดหวังยังไงไม่รู้ลอยความรักเราติดอยู่กับฉัน